สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมีการทำกุญแจนะฮะมิตซูมิชิโดยใช้ลิชี่นะครับกับไททันมาร์เกอร์เบรกแคมแล้วก็ซีโร่เพลทนะฮะแล้วก็มาร์เกอร์เพลทแล้วเรามีสินค้าตัวใหม่นะครับก็คื อตัวกลมๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าซีโร่เพลทนะฮะโดยเราจะแบ่งเป็นของแต่ละยี่ห้อแต่ละยี่ห้อนะครับเพื่อให้เกิดการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับเรามาลงมือกันเลยนะครับก็เริ่มต้นเราจะต้องเขี่ยกุญแจนะฮะโดยการใช้ลิชี่นะครับอันนี้เราใช้ MIT8 นะครับใช้กับมิสูนะฮะมิสูไปโรสปอนนะครับจริงๆแล้วตัวขอย้อนกลับไปนิดนึงคือตัว marker plate หรือ zero plate เนี่ยตัวเนี้ยของมิสูเนี่ยเราสามารถใช้ได้ร่วมกันได้ถึงประมาณ8อย่างนะครับเช่น Toyota ไม่ใช่เองนะครับ Suzuki นะแล้วก็พวก Mitsubishi นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งหมด4ร่องนะฮะ4ยี่ห้อนะครับแต่นี้เบื้องต้นนะฮะก็คือเราใช้ MIT8 นะครับในการหมุนนะฮะหมุนเพื่อที่จะให้เปิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพอหมุนออกแล้วเนี่ยเราจะอ่านรหัสนะครับโอเคนะครับก็หลังจากที่เราหมุนออกแล้วครับเราก็จะอ่านรหัสนะฮะแต่ว่าวันนี้เราขี้เกียจขึ้นไปชั้น3ครับเราก็เลยทำชั้นล่างโต๊ะก็เลยรกๆนะซึ่งปกติโต๊ะมันก็รกอยู่แล้ว พอหลังจากที่เราอ่านรหัสเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีการอันนี้จะมีการกรอให้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลามากเลยและคลิปมันจะยาวประมาณร่วม20นาทีนะครับก็เลยตัดบางส่วนนะครับหลังจากที่เราอ่านรหัสนะครับเราก็จะมีการเขียนนะฮะ8 7 6 5 4 3 2 4 3 2 1นะฮะพอเราอ่านเสร็จปุ๊บเราก็มาเขียนนะครับเห็นไหมแล้วก็เลือกสีแดงนะเขียนนะครับเลข8นะครับรหัสเบอร์1นะครับแล้วก็เลข7นะฮะเลข7เบอร์อะไรเอ่ยเลข7เบอร์4นะครับอันนี้เป็นการพากย์เสียงทับนะก็คือเสียงรอบๆมันจะมีเสียงหนังเสียงเพลงซึ่งไม่สามารถอัปเลดขึ้น YouTube ได้นะครับก็เลยต้องตัดเสียงออกนะครับ6เบอร์2นะครับ5ก็คือเบอร์1นะครับแล้วก็4นะฮะต่อมา4ก็คือเบอร์อะไรนะครับดูซิ4ก็คือเบอร์1นะครับแล้วก็3ครับ3ก็คือเบอร์อะไรเนี่ยก็จะมีการอ่านสัก2รอบนะครับ3ก็คือเบอร์1นะฮะแล้วก็2นะครับ2ก็คือเบอร์อะไร2คือเบอร์2นะครับส่วน1นะครับก็คือเบอร์1ก็คือเบอร์3นะครับเราจะกลับมาอ่านอีกรอบนะครับเพื่อความมั่นใจและแน่ชัดนะครับว่าอ่านถูกหรือเปล่านะฮะ ครั้งนี้เราต้องการที่จะโชว์นวัตกรรมใหม่นะครับก็คือเราจะใช้ซีโร่เพลทเนี่ยของ Mitsubishi นะครับโดยตรงนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนนะฮะเอาของเดิมนะฮะซึ่งของเดิมจริงๆแล้วมันก็ทำได้แต่ว่ามันจะต้องมีการอาจจะทดเบอร์อะไรแล้วก็ตามแต่นะฮะซึ่งมันเป็นแผ่นสแตนดาร์ดซีโร่เพลทเนี่ยเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะแต่ว่าตอนนี้เราทำขึ้นมาใหม่แยกขึ้นมาอีก6อันนะก็จะมีของ Mitsubishi ของ Mazda นะฮะของ Nissan อะไรพวกนี้นะครับแล้วของ Toyota ด้วยนะครับการจะใช้ให้ประสิทธิภาพเต็มที่ก็คือต้องใช้มาร์กเกอร์นะครับร่วมกับซีโร่เพลทนะฮะใช้คู่กันนะครับตอนนี้เราก็มีการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการใส่แผ่นมาร์กเกอร์นะฮะวิธีการใช้แผ่นมาร์กเกอร์นะครับก็คือใช้ชนปลายนะฮะชนปลายกับดอกกุญแจนะครับถ้าเป็นอย่างมิซูตัวนี้ฮะมิซูเนี่ย MIT8 นั้นเป็นโค้ดของอิตาลีนะของซิลก้านะครับส่วนบ้านเราก็ใช้โค้ดอื่นนะก็คือถ้าเป็น MIT8 เราก็วางอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่แผ่นมาร์กเกอร์นะครับให้ชนปลายนะฮะเห็นไหมเราใช้แผ่นมาร์กเกอร์นะครับเสียบไปด้านขวานะฮะแล้วใช้ดอกกุญแจในวางด้านซ้ายนะครับในการชนปลายนะครับแล้วก็การทำทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีการเซตซีโร่นะครับต่อ1ดอกนะฮะเซต1ครั้งนะครับเซตแค่ครั้งเดียวนะครับ
มาดูกันแล้วครับหลังจากที่เราใช้แผ่นมาร์เกอร์วางแล้วนะครับเราก็จะมีการเซตซีโร่ครับเซตซีโร่ครั้งเดียวนะครับเห็นไหมครับก็จะมีการวางกุญแจนะครับแล้วก็เซตนะฮะเข้าไปนะฮะพอเซตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการอ่านรหัสนะครับอันนี้เป็นการสโลโมชันให้ดูกันชัดๆท่านนะครับคือการเซตซีโร่จริงๆแล้วมีวิธีการเซตหลายแบบมากนะไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถยนต์มอเตอร์ไซค์กุญแจบ้านกุญแจฮอนด้าครับก็เซตไม่เหมือนกันนะครับพอหลังจากเราเซตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากการหมุนเลยนะครับเราเริ่มรหัสที่เราต้องการจะตัดเบอร์อะไรนะน่าจะเป็นรหัสที่8เบอร์2นะครับแล้วก็ตัดนะครับเอาไม่ใช่อันนี้รหัสที่1นะครับรหัสที่1เบอร์3นะครับเห็นไหมเอ่ยแล้วก็หมุนนะครับแผ่นซีโร่เพจไปที่เบอร์3นะครับอันนี้จริงก็เป็นการชอบนะไม่ได้เป็นการสอนนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนนะครับก็เรามีการสมัครสมาชิกใน YouTube นะครับเริ่มต้นนี่ก็ถูกมากเลยนะฮะเราก็จะได้เรียนทางกุญแจแบบที่เรียกว่ามันจะมีตั้งแต่พื้นฐานนะครับแล้วก็ระดับการนะฮะระดับสูงนะครับถ้าสนใจก็กดที่สมาชิกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสอนเรียนนะครับเป็นรายเดือนนะครับไม่ใช่รายปีนะฮะตอนนี้เราจะตัดรหัสแผ่นที่เท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะปรับไปที่แผ่นมาร์เกอร์นะฮะแผ่นมาร์เกอร์เกรดนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตัดนะครับจริงๆแล้วTitan Marker Break Camp ตัวเนี้ย Titan Marker Break Camp ตัวเนี้ยคือเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากๆฮะแต่ว่าตอนนี้มันก็หนักนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันข้อเสียมันคือมันหนักสามารถของ Titan Break Camp ก็คือสามารถตัดพร้อมกันได้นะเห็นไหมจะตัดด้วยความรวดเร็วนะครับและแม่นยำนะครับคือหลับตาทำอย่างได้เลยไม่ต้องใช้มานั่งกะเกะนั่งขีดปากกาเลยนะฮะแล้วราคาก็ย่อมเยาว์นะครับเพียงแค่เริ่มต้นแผ่นมาร์เกอร์แผ่นละ350บาทนะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับเราจะลองให้ดูนะครับพอหลังจากที่เสียบเข้าไปเนี่ยก็หมุนได้นะฮะจำไว้นะครับว่าถ้าใช้ Marker Break Camp นะฮะกับตัวแผ่น Zero Plate เนี่ยแล้วก็ Marker Plate เนี่ยคือถ้าเกิดใช้3อย่างใช้4อย่างนะฮะ Litchi นะครับ Marker Plate Zero Plate แล้วก็ Marker Break Camp นะครับมันจะทำได้เร็วมากนะฮะค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับโอเคนะฮะอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์นะฮะแชร์กดแชร์ได้อย่างเป็นช่างกุญแจก็กดกระดิ่งแจ้งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ